ข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็คือกรณีที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนั้นได้มีการสั่งการนะครับให้มีการประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสนะครับซึ่งเป็นอาวุธนิวเคลียร์ทางเทคนิคนี่จะกลายเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่รัสเซียนั้นเนี่ยได้มีการสั่งการให้ประจำการอาวุธนอกประเทศของตัวเองนะครับคำแถลงของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างเกิดความสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างทางด้านรัสเซียกับชาติตะวันตกรวมถึงสงครามในยูเครนปูตินนั้นบอกนะครับว่าที่ผ่านมาเขากับทางด้านประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกผู้นำของเบลารุสได้หยิบยกประเด็นประจำการอาวุธนิวเคลียร์ทางเทคนิคเนี่ยครับติดตั้งในประเทศเบลารุสมาสักระยะถึงแล้วสำหรับอาวุธนิวเคลียร์ทางเทคนิคนั้นเป็นการพูดถึงอาวุธนิวเคลียร์ที่ใช้เฉพาะในพื้นที่หรือว่าในสมรภูมิรบไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์ที่มีแสนยานุภาพทำลายล้างเมืองต่างๆอย่างไรก็ตามเนี่ยครับไม่เป็นที่ชัดเจนว่ารัสเซียนั้นเนี่ยจะส่งอาวุธชนิดไหนเนี่ยครับไปประจำการแล้วก็วันเวลาในการดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเมื่อไหร่บรรดานักวิเคราะห์มองว่าการที่รัสเซียนั้นเนี่ยส่งอาวุธนิวเคลียร์ทางเทคนิคเข้าไปประจำการนั้นเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นสหรัฐอเมริกาทำแบบนี้มาหลายสิบปีแล้วโดยการส่งอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยไปติดตั้งเอาไว้ในประเทศพันธมิตรประเทศอื่นๆด้วยครับนอกจากนี้นะคะทางยูเครนเนี่ยจึงได้ออกแถลงการประนามรัสเซียนะคะหลังจากที่ปูตินได้มีการประกาศแผนส่งอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีนี้ไปโดยที่ทางกระทรวงต่างประเทศของยูเครนค่ะออกแถลงการประนามแผนของปูตินโดยที่บอกว่านี่เป็นขั้นตอนการยั่วยุอีกครั้งของรัสเซียนะคะที่จะบ่อนทำลายระบบความมั่นคงระหว่างประเทศทั้งหมดโดยที่ได้มีการเรียกร้องไปให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเปิดประชุมฉุกเฉินเพื่อหาทางรับมือในเรื่องนี้พร้อมกับขอให้ทางกลุ่ม G7 นะคะและทางสหภาพยุโรปไปเตือนทางเบลารุสด้วยถึงผลที่จะตามมาว่ามันจะแผ่ขยายไปทั่วหากว่าตัดสินใจรับอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียมาประจำการโดยที่ทางยูเครนเรียกร้องไปให้ประชาคมนานาชาติทั้งหมดนะคะร่วมในการประนามรัฐบาลของรัสเซียต่อการยั่วยุทางนิวเคลียร์ในครั้งนี้ที่ไม่อาจยอมรับได้ด้วยค่ะ